น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลเศรษฐา1ด้วยการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงถึงเวลา4นาฬิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งล่าสุดผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่ขัดข้องกับแนวคิดดังกล่าวพร้อมมองเป็นเรื่องดีแต่อาจจะต้องปรับปรุงการแบ่งโซนให้เหมาะสมกับปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังสร้างความรำคาญให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงด้านนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารนายสง่าเรืองวัฒนกุลกล่าวกับสำนักข่าว INN ว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลจะขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงถึงเวลา4นาฬิกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนเป็นสถานที่ปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆผมเห็นด้วยกับนโยบายปิดผับที4นโยบายถ้าสมมติว่าคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยมันก็คงดูเรื่องของโซนนิ่งนะครับดูเรื่องของกฎระเบียบใหม่นะครับเนื่องจากว่าการเปิดที4เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ1ไม่ให้มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมด้านรอบๆมันถึงควรจะที่จะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกามารยาทมันก็จะต้องเขียนกันใหม่นะครับผมยกตัวอย่าง1คุณสามารถเปิดได้แต่ว่าต้องเป็นที่มิดชิดหมายความว่าเสียงต้องไม่ออกข้างนอกนะครับเพราะว่ามันตี4เสียงมันจะดังมันก็จะไปรบกวนชาวบ้านเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่เป็นที่เก็บเสียงที่มิดชิดนะครับ2แล้วถ้าเป็นที่เป็นพวกโอเพ่นแอร์นะครับอย่างถนนข้าวสารเนี่ยมันมีหลายๆร้านที่เป็นที่นั่งข้างนอกเพราะฉะนั้นไอโอเพ่นแอร์เนี่ยแค่จบปี1ปี2ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนโยบายของตี4เนี่ยผมเห็นด้วยแต่ต้องมีกฎมาควบคุมมันนอกจากนี้นายสง่ายังกล่าวถึงเม็ดเงินที่จะสะพัดในระบบเศรษฐกิจโดยระบุว่าหากนโยบายนี้เป็นจริงก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยส่งผลดีกับการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับมันมีนักท่องเที่ยวที่มาเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วเรากำลังจะทำประเทศไทยให้มันเป็นฮับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นฮับเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่สักคืนนึงก่อนที่จะบินต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ปี4เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างให้นักท่องเที่ยวมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์แต่เราทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วควักเงินให้มากขึ้นจ่ายให้มากขึ้นแล้วเงินตรงนี้เนี่ยมันจะไปถึงรากหญ้าได้ง่ายขึ้นและเมื่อถามนายสง่าถึงภาพรวมการท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารในขณะนี้เป็นอย่างไรหลังจากสถานการณ์โควิด-19คลี่คลายคำตอบที่ได้น่าสนใจดีขึ้นตามลำดับต้องเรียนอย่างนี้นะครับช่วงไตรมาสที่1เนี่ยดีมากต้องบอกอย่างนี้เลยไตรมาสที่2 3นี่เราเริ่มสโลว์ดาวน์แล้วนะครับสโลว์ดาวน์อาจจะเรื่องของปัญหายังยืดเยื้ออยู่เรื่องของสงครามเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะหลักๆข้าวสารเนี่ยมันเป็นตลาดยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยมันมีผลกระทบเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สค่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีสงครามมันก็เลยทำให้2กับ3เนี่ยมันสโลว์ดาวน์นะครับเราคาดหวังว่าไตรมาสที่4จะดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องระยะยาวว่าสงครามมันจะจบเร็วมั้ยหรือมันจะลามปามไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นผลกระทบทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับค่าของชีพส่วนความคืบหน้าการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทยล่าสุดครม.ได้เห็นชอบการขยายฟรีวีซ่ารัสเซียให้สามารถพำนักในประเทศไทยสูงสุด90วันจากเดิม30วันมีผล1พฤศจิกายน2566ถึง1เมษายน2567โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวรัสเซียงวด8เดือนแรกของปี2566มีสัดส่วนราว 5.2% ของนักท่องเที่ยวรวมหรือเฉลี่ยราว116,000 คนต่อเดือนและการที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงเป็นเวลา4นาฬิกาโดยจะมีการแบ่งโซนให้เหมาะสมนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดนักท่องเที่ยวรัสเซียและประเทศอื่นๆมีโอกาสเร่งตัวขึ้นช่วงที่มีมาตรการจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาการขับเคลื่อนนโยบายขยายเวลาสถานบันเทิงอย่างใกล้ชิดเพราะทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้องที่เชื่อมโยงกับกฎระเบียบของรัฐบาลเศรษฐา1นั่นเอง